ที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่อันซีนถ้ำเอราวัณนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอันซีนถ้ำเอราวัณนะครับอยู่ที่ตำบลอะไรนะครับนายกช่องพาริกาอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีครับนี่ถือว่าเป็นอันซีนนะครับเดินเข้าไปไกลไหมฮะเข้าไปประมาณ120เมตรครับแล้วเราจะเจออะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญไฮไลท์คือพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างในที่เราไปกราบไหว้อ๋อเหรอแล้วก็เจอหินยอกหินย้อยที่สวยงามนะครับแต่เขาบอกที่นี่นะออกกำลังกายคือมันจะมีขึ้นมีลงมีมุดด้วยถูกครับอ๋อพร้อมไหมแต่วันนี้เราเลือกทีมงานมาก็ตัวเล็กๆทั้งนั้นนะแต่พี่ข้างหลังไหวไหมไหวถ้าไหวไปฮะเชิญครับ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 จากจุดเริ่มต้นต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปอีกประมาณ500เมตรเรียกความฟิตกันพอสมควรเลยครับแต่แรงจูงใจนอกจากความสวยงามแล้วยังประดิษฐานของพระธาตุเจดีย์ที่ถูกค้นพบภายในถ้ำเป็นจำนวนมากถึงปากถ้ำแล้วครับแถวนี้งูเยอะเหรอฮะเห็นมันขู่ฟู่ฟู่เลยเนี่ยแต่ละคนนี่คือแต่ละคนขึ้นมาได้ขู่ปู้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 กันหมดเลยไม่ใช่งูเลยนะก็ทุกคนเหนื่อยงูอะไรนี่ไงทีมงานเราก็ขู่เขาปู้ปู้ปู้เลยทีมงานไหวไหมโอเคทีมงานไหวแต่ว่าจากจุดนี้ไปเราต้องลงไปในถ้ำด่านแรกก็ต้องมุดเลยครับเพราะว่าทางเข้าถ้ำเนี่ยเป็นช่องหินแคบๆมีบันไดไต่ลงไปด้านล่างแน่ใจนะพี่ว่าข้างในจะเป็นถ้ำเพราะว่าดูทางเข้าอ่ะทั้งเล็กทั้งแคบและที่สำคัญนะมันตึ๊บมันจะตื๋อมันสนิทเลยพอไต่บันไดมุดช่องแคบๆลงมาก็ต้องคลานเพื่อลอดถ้ำเข้าไปแบบนี้แหละครับคือถ้าใครมีพุงเนี่ยนะผมไม่แนะนำนะครับและเมื่อเข้าไปด้านในก็ต้องเจอกับความพิศวงของถ้ำเทวาพิทักษ์นี่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่นำเราจะหลงเพราะว่ามันมีตอกซอกซอยเยอะมากเนี่ยมันเป็นตอกซอกซอยเยอะมากโอ้ยเย็นมากครับนี่จะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในถ้ำครับผมอ๋ออันนี้ต่ำที่สุดในถ้ำแล้วใช่ครับก็คือถ้าฝนตกหนักอยู่ตรงนี้จะน้ำขังอันนี้ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆใช่ครับผมใครก็เปิดแอร์ไว้ให้เนาะจากทางเข้าแคบๆไม่น่าเชื่อว่าภายในจะมีห้องโถงขนาดใหญ่แบบนี้ถึง4ห้องด้วยกันโอ้โหตื่นเต้นน่ะโดยจะมีทางเชื่อมถึงกันตลอดทางเดินก็จะมีหินงอกหินย้อยเดี๋ยวรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ต้องเดินเกาะกลุ่มกันดีๆนะครับพลาดไปอ่ะมีหลงชัวหลงในถ้ำเลยนะเป็นหมูป่าเลยเชียวอันนี้จะเกิดได้ยากกว่าแล้วก็จะสวยกว่าแล้วก็จะบางกว่าคือแสงเนี่ยสามารถส่องผ่านได้เลยครับเอานี่ม่านหินย้อยเราลองปิดไปใหญ่อย่างนั้นล่ะพี่มันจะได้เห็นว่ามันโปร่งโถงที่3มันมีความสำคัญยังไงอะครับจะเป็นโถงเดียวตลอดทั้งทางที่จะมีแสงสว่างอย่างนั้นนองเข้ามาและชื่อว่าโถงนี้เรียกว่าโถงเทวาพิทักษ์อ๋อตามชื่อถ้ำเลยอะครับใช่ครับผมทำไมอะครับทำไมถึงได้ชื่อนี้เพราะว่าถ้าเรามองไปทางด้านหลังนะครับจะเห็นก้อนที่ลักษณะคล้ายหน้าคนอยู่ครับผมมองไม่เห็นเจอเลยพี่อ๋อต้องเปิดไฟก้อนนี้นะครับโอเคเห็นป่ะเห็นไหมหน้าคนไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟนะครับปิดไฟเห็นคนกำลังยิ้มใช่ครับมีหมดครับหน้าผากตาจมูกปากล่างปากบนครับอ๋ออ่ะขออีกทีนะขอเต็มๆเลยนะอ๋อก็เลยตั้งว่าเป็นเทวาพิทักษ์ใช่ครับจุดนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการถ่ายรูปครับเพราะจะมีช่องที่แสงส่องลงมาทำให้ภาพนั้นออกมาโอ้ยงามปะละปะเหลือเลยเชียวทีมงานของเราก็ไม่พลาดจัดเต็มกันแบบเนี้ยโถงที่4ครับเป็นโถงพระธาตุครับผมอ๋อเป็นโถงพระธาตุอันนี้จะเป็นทางชมรมนักข่าวเอราวัณที่ร่วมต่อตั้งกันคือร่วมต่อสู้กับนายทุนตั้งแต่แรกครับอ๋อสร้างเอาไว้คือตรงนี้นายทุนจะมาทำโรงหิน
ปูนซีเมนต์อ่าครับก็ชมรมอนุรักษ์ก็เลยเข้ามาช่วยกันทำครับว่ายนานสงสัยขอเยอะนะพี่หนุ่มขอเผื่อผมด้วยนะครับพี่เดี๋ยวกระซิบกันหลังไมค์ดีกว่าเลขจะได้ไม่เคลื่อนบนหรือล่างดีอ่ะพี่ตามแผนแล้วมีแผนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรไหมฮะจริงๆของเดิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วครับแล้วก็ปิดระยะหนึ่งตอนนี้ชุมชนอบต.ก็เข้ามาประสานกับเขตห้ามล่าเข้ามาตัดต้นไม้ต้นหญ้าเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวถาวรอีกครั้งนึงครับอ๋อเอาถ้าท่องเที่ยวเขาอยากมาอยากมาลุยอย่างเงี้ยเขาต้องทำยังไงฮะก็ต้องประสานมาทางเขตท่ามล่านะครับอ๋อเขามีเพจครับมีเบอร์โทรอยู่ใช่ครับแล้วจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทุกคนนะฮะทุกครั้งที่ใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่เน้นย้ำสำคัญนะติดต่อไปยังเขตท่ามล่าก่อนครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นคนพาเข้าพาออกใครที่ชอบแอดเวนเจอร์แบบสเต็ปแบบเล็กๆน้อยๆค่ะพอได้ออกกำลังกายพอให้มีเหงื่อมาได้ฮะที่นี่นะครับถ้ำเอราวัณนะฮะถูกครับถูกถือเทื่อมถ้ำเทวาพิทักษ์นะครับที่ทางการนะครับถ้ำเทวาขอบคุณนะครับขอบคุณนายกครับดีครับดีครับ